ตัวอย่างข้อสอบข้อที่1ครับการจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงควรอยู่ในระดับชั้นใดครับมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงควรอยู่ในระดับชั้นใดนะครับอันนี้เรื่องเวลาเรียนครับนะครับเคยบอกไปแล้วครับเวลาเรียนครับนะเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงอยู่ในระดับชั้นใดจำง่ายๆครับนะจำง่ายๆนะครับนะอาจารย์มีเทคนิคการจำอยู่แล้วนะครับนะถมไม่5นะถมไม่5ก็คือไม่เกิน5ชั่วโมงครับต้นไม่6ครับต้นไม่6คืออะไรก็คือมอต้นครับเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงและปลายครับ6ไม่น้อยนะครับถมไม่5ต้นไม่6ปลาย6ไม่น้อยครับนะนี่คือเวลาเรียนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงวันละไม่เกิน6ชั่วโมงก็คือในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับมัธยมศึกษาตอนต้นตอบข้อนะครับตอบข้อไหนลองตอบกันเข้ามานะครับอ่ะมีน้องกศิลานะครับบอกสนใจกลุ่มติวออนไลน์ค่ะน้องทักเข้ามาแจ้งทีมงานในเพจได้เลยอ่ะตอบกันเข้ามาครับข้อ1ครับนะการจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงควรอยู่ในระดับชั้นใดนะครับบอกแล้วคีย์เวิร์ดจำง่ายๆครับถมไม่5ต้นไม่6ปลาย6ไม่น้อยครับนะประถมก็คือไม่เกิน5ชั่วโมงต่อวันมอต้นก็คือไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวันและมอปลายครับวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นข้อ1นะครับตอบกันเข้ามาแล้วนะครับบางส่วนนะครับข้อ1ตอบข้อคอควายถูกต้องครับนะคือในระดับมัธยมศึกษาปีที่3ครับนะม.3ครับมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับข้อที่2ครับต่อเลยข้อใดคือโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนะครับดูให้ดีครับรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของระดับประถมศึกษาครับดูตรงนี้ให้ดีครับเพิ่มเติมของประถมครับเพิ่มเติมของประถมเด็กประถมต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมปีละเท่าไหร่เมื่อกี้เพิ่งบอกไปแล้วครับคุณครูครับข้อ2ตอบกันเข้ามาได้ครับคุณครูครับข้อ2ตอบได้เลยนะครับมีคนตอบเข้ามาแล้วข้อ2นะครับดูให้ดีครับคุณครูครับเขาถามอะไรนะบางเห็นคำตอบหลายๆท่านแล้วน่าจะอ่านข้อสอบไม่ชัดเจนนะดูข้อสอบให้ดีเขาถามตรงไหนครับโครงสร้างเวลาเรียนตรงนี้ครับคุณครูครับโครงสร้างเวลาเรียนของรายวิชาเพิ่มเติมดูให้ดีเขาไม่ได้ถามรายวิชาครับอย่าหลงประเด็นตรงนี้นะครับคุณครูครับดูให้ดีครับโครงสร้างเวลาเรียนครับนะครับบอกแล้วครับว่าข้อสอบง่ายครับแต่หลอกคนได้ครับคุณครูครับตอนนี้ข้อที่2นะครับตอบกันเข้ามาหลายคนแล้วอาจารย์ดูคำตอบแล้วยังไม่มีใครถูกนะครับคุณครูครับดูให้ดีครับข้อสอบถามอะไรครับโครงสร้างเวลาเรียนครับตรงนี้ครับโครงสร้างเวลาเรียนของรายวิชาเพิ่มเติมของเด็กประถมศึกษาครับดูให้ดีครับโครงสร้างเวลาเรียนของเด็กประถมศึกษาครับมีการเปลี่ยนคำตอบนะครับบอกแล้วครับว่าอ่านคำถามให้ดีครับเขาถามอะไรครับข้อ2ครับนะข้อนี้ดักได้หลายคนเลยนะครับดูให้ดีนะครับ
คุณครูดูตรงนี้ให้ดีครับเขาถามว่าโครงสร้างเวลาเรียนคำว่าโครงสร้างเวลาเรียนก็คือเวลารายวิชาเพิ่มเติมตรงนี้ของเด็กประถมศึกษาคำว่าโครงสร้างเวลาเรียนก็คือเวลาที่เด็กจะต้องเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมของเด็กประถมศึกษาเนี่ยมันต้องเรียนเท่าไหร่ครับกอไก่ไม่เกิน40ชั่วโมงต่อปีถูกหรือผิดครับกอไก่ครับกอไก่ครับไม่เกิน40ชั่วโมงต่อปีรายวิชาเพิ่มเติมของเด็กประถมศึกษาครับถูกหรือผิดผิดครับคุณครูครับนะผิดครับคุณครูครับไม่เกิน40ชั่วโมงต่อปีผิดครับเป็นคำตอบที่ผิดครับขอไข่ครับ40ชั่วโมงต่อปีคนที่ตอบ40ชั่วโมงต่อปีนี้น่าตีมากเลยนะครับคุณครูครับนะถ้าบอกว่า40ชั่วโมงต่อปีคือมันมีคำตอบเดียวชัดเจนคือต้องเรียน40ชั่วโมงต่อปีเท่านั้นครับถ้าบอกว่า40ชั่วโมงต่อปีเด็กนะครับเรียน41ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขอไข่ถูกไหมครับไม่ถูกครับคุณครูครับอย่าหลงประเด็นครับคุณครูครับเหลือ2ช้อยส์แล้วครับคุณครูครับตอบเข้ามาครับคอควายกับงองูครับนะโครงสร้างเวลาเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมของเด็กประถมศึกษาครับคือไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีครับคุณครูครับไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีนะคำว่าไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีเด็กจะเรียน41ชั่วโมงได้ไหมครับได้ครับก็แล้วแต่ครับนะแล้วแต่โรงเรียนจะจัดสรรตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีแต่ส่วนมากเขาก็เรียน40ชั่วโมงต่อปีนั่นแหละครับคุณครูครับนะแต่ต้องไม่น้อยกว่านะเพราะฉะนั้นดูคำถามให้ดีส่วนคนที่ตอบงองูตรงนี้ครับคำว่าจัดสรรตามความเหมาะสมจัดสรรตามความเหมาะสมคือรายวิชาครับรายวิชาเพิ่มเติมจะให้เด็กเรียนกี่รายวิชาก็แล้วแต่นั่นแหละครับจัดสรรตามความเหมาะสมนะครับแล้วแต่จัดสรรตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้ถึงจะบอกว่าจัดสรรตามความเหมาะสมต้องถามว่ารายวิชาเพิ่มเติมแต่ในข้อสอบเขาถามคือโครงสร้างเวลาเรียนคำว่าโครงสร้างเวลาเรียนก็คือเวลาที่เด็กต้องเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมของประถมศึกษาครับต้องเรียนกี่ชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายครับไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีครับคุณครูครับนะเห็นไหมครับตรงนี้ข้อสอบไม่ง่ายครับหลายคนหลงประเด็นหลายคนอ่านโจทย์ไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นผมจะย้อนกลับไปดูเฟรมนี้ครับรายวิชาเพิ่มเติมของเด็กประถมศึกษาครับตรงนี้ครับคุณครูครับดูครับปีละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงครับชัดเจนไหมครับนะบางคนยังตอบงองูเข้ามาอีกนะครับนะชัดเจนแล้วนะครับคุณครูครับคือปีละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงในรายวิชาเพิ่มเติมของประถมศึกษาเห็นไหมครับนะข้อสอบแบบนี้นะหลอกง่ายครับนะเพราะฉะนั้นบอกแล้วไม่มีอะไรยากครับคุณครูครับถ้าเราอ่านคำถามให้ดีนะว่าคำถามเขาถามอะไรเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอข้อสอบในวันสอบจริงครับคุณครูวงไว้เลยครับว่าข้อสอบเขาถามอะไรนะมันจะมีจุดประเด็นพลิกผันเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่เยอะหรอกครับคุณครูครับในประเด็นข้อสอบนะตรงนี้นะครับรายวิชาเพิ่มเติมของม.ต้นครับอ่ะข้อที่3ต่อเลยการจัดโครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับชั้นใดที่แตกต่างจากระดับชั้นอื่นครับเขาถามครับว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง51ระดับชั้นใดครับแตกต่างจากระดับชั้นอื่นครับคำว่าแตกต่างจากระดับชั้นอื่นนะครับก็คือเวลาเรียนมันไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นข้อ3ลองตอบเข้ามาครับคุณครูครับนะใครทราบคำตอบแล้วตอบเข้ามากันครับข้อที่3ครับนะข้อ3นะครับ
นะการจัดโครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง51ครับระดับชั้นใดที่แตกต่างจากระดับชั้นอื่นครับอ่ะมาดูเฉลยข้อที่3ครับการจัดโครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง51ระดับชั้นใดที่แตกต่างจากระดับชั้นอื่นครับตอบข้อไหนครับมีคนตอบถูกเข้ามาหลายคนแล้วนะครับมาดูกอไก่ครับระดับประถมศึกษาครับโครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับเด็กประถมจะต้องเรียนในรายในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับ120ชั่วโมงต่อปีครับ120ชั่วโมงต่อปีป .1 ก็120ชั่วโมงต่อปีป .2 ก็120ชั่วโมงต่อปีป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ก็120ชั่วโมงต่อปีเหมือนกันครับต่อมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กม.ต้นครับมีโครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับ120ชั่วโมงต่อปีเหมือนกันครับนะ120ชั่วโมงต่อปีเหมือนกันคือม.1ก็เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงต่อปีม.2ก็เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงต่อปีและม.3ก็เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงต่อปีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ2ข้อครับคอควายกับงองูคอควายระดับการศึกษาภาคบังคับคำว่าระดับการศึกษาภาคบังคับก็คือตั้งแต่ระดับชั้นป.1ถึงม.3ครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ระดับป.1ถึงม.3ครับมันเรียนปีละกี่ชั่วโมงครับในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับ120ชั่วโมงต่อปีเหมือนกันครับนะบางคนเนี่ยไปเจอช้อยหลอกนะคิดว่าเป็นช้อยหลอกนะการศึกษาภาคบังคับนะแต่จริงๆแล้วการศึกษาภาคบังคับก็คือระบุตั้งแต่ป.1ถึงม.3เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นข้อ3ตอบข้ององูครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับเขากำหนดไว้เลยครับว่าเด็กจะต้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน360ชั่วโมงต่อ3ปีคำว่า360ชั่วโมงต่อ3ปีเขาไม่ได้ระบุครับว่าม.4 ต้องเป็น120ครับม.5ต้องเป็น120ชั่วโมงต่อปีเขาไม่ได้ระบุแบบนี้ครับนะแต่เขารวมเลยครับว่ารวม3ปีคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของม.ปลายคือ360ชั่วโมงครับนะเพราะฉะนั้นข้อ3ตอบงองูถูกต้องครับคุณครูครับนะน้องแก้มยุ้ยอ้อเลยนะครับนะเข้าใจแล้วนะครับนะตรงนี้นะครับบอกเลยครับดูคำถามดูโจทย์ให้ดีเขาถามอะไรนะเจอข้อสอบวงดนตรีเขาถามอะไรแล้วค่อยมาแตกวิเคราะห์ทีละข้อครับครูครับนะตรงนี้ประเด็นนี้ผ่านนะครับต่อไปข้อที่4ครับข้อใดคือการจัดเวลาเรียนที่ถูกต้องของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครับข้อใดคือการจัดเวลาเรียนที่ถูกต้องของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครับอ่ะข้อ4ใครทราบคำตอบแล้วตอบเข้ามาได้เลยครับดูให้ดีครับเขาถามอะไรครับการจัดเวลาเรียนของมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ครับม.ปลายนั่นแหละครับคุณครูครับข้อใดถูกต้องครับมาดูข้อที่4ครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเวลาเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลาง51ครับกอไก่เวลาเรียนรวมทั้งหมดครับ3ปีไม่เกิน 3,600 ชั่วโมงถูกไหมครับคำว่าเวลาเรียนทั้งหมดรวม3ปีก็คือรวมตั้งแต่รายวิชาพื้นฐาน
นะครับพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนะครับรายวิชาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นม.ปลายรวม3ปีครับเท่าไหร่ครับพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายวิชาเพิ่มเติมนะครับดูให้ดีครับครูครับนะครับเวลาเรียนรวม3ปีไม่เกิน360ชั่วโมงถูกไหมครับพื้นฐานเท่าไหร่พื้นฐาน 1,640 ชั่วโมงบวกกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3ปีครับ360ชั่วโมงนะครับและรายวิชาเพิ่มเติมเท่าไหร่ครับ 1,600 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนรวมทั้งหมด3ปีไม่เกิน 3,600 ชั่วโมงถูกไหมครับถูกหรือผิดผิดตรงนี้ครับคุณครูครับก็ไก่ผิดเพราะอะไรครับพื้นฐานเขาก็บอกอยู่แล้วครับว่าไม่น้อยกว่า 1,640 ชั่วโมงและรายวิชาเพิ่มเติมเขาก็บอกเหมือนกันครับว่ารวม3ปีไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าไม่น้อยมันก็ต้องเกิน 3,600 ชั่วโมงได้ไหมครับเกินได้ครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าไม่น้อยครับถึงจะเป็นช้อยที่ถูกครับเพราะฉะนั้นกอไก่ผิดครับเห็นไหมครับหลายคนตอบกอไก่กันเข้ามาเป็นเสียงเดียวกันเลยคือคุณครูอ่านช้อยไม่หมดครับอ่านช้อยไม่หมดคือตรงไหนกูเห็น 3,600 ชั่วโมงกาฟับทันทีครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าข้อสอบหลอกครับนะระวังให้ดีข้อสอบแบบนี้หลอกบ่อยครับนะและหลายคนก็ตกม้าตายเพราะเห็นคำแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีครับนะดูให้ดีครับคุณครูครับข้อไขครับเวลาเรียนเพิ่มเติมปีละไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงถูกไหมครับม.ปลายม.ปลายเขาบอกว่าเวลาเรียนเพิ่มเติมเท่าไหร่ครับนี่ครับไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงนะครับไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงต่อ3ปีครับเพราะฉะนั้นขอไขถูกไหมผิดครับคุณครูครับขอไขผิดครับเพราะฉะนั้นเหลือข้อเดียวแล้วครับคุณครูครับสุดท้ายครับข้อควายเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงถูกไหมครับม.ปลายถูกครับคุณครูครับมันคือการจัดเวลาเรียนครับถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นข้อควายครับถูกครับเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงในระดับม.ปลายเห็นไหมครับคุณครูครับข้อสอบแบบนี้เจอบ่อยครับนะเวลาเรียนของม.ปลายครับนะคุณครูไปเห็น 3,600 ชั่วโมงจริงครับตัวเลข 3,600 ชั่วโมงแต่ต้องบอกว่าไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงครับเพราะอะไรพื้นฐานเขาก็บอกว่าไม่น้อยกว่า 1,640 ชั่วโมงเพิ่มเติมก็บอกว่าไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคำว่าไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงเด็กอาจจะเรียน 1,610 ชั่วโมงก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังให้ดีครับนะระวังให้ดีนะหลอกได้บ่อยมากเลยเพราะหลายคนชอบทำข้อสอบเพราะเจอตัวเลขแล้วตอบเลยนะโดยไม่ดูว่าข้อสอบเขาจะหลอกตรงไม่น้อยไม่เกินเนี่ยบ่อยมากนะบางคนไม่รู้หรอกครับอันไหนไม่น้อยอันไหนไม่เกินกูเห็นตัวเลขตอบเลยนั่นแหละครับคุณครูครับนะตกครับน่าเห็นใจนะครับนะตรงนี้อธิบายชัดเจนนะครับข้อที่4ครับต่อมาสุดท้ายครับข้อที่5ครับข้อที่5ครับโครงสร้างเวลาเรียนระดับใดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีเวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีครับมาแล้วครับครูครับข้อ5ครับไอ้คำว่าไม่น้อยไม่เกินระวังให้ดีครับข้อ5นะครับใครทราบแล้วตอบเข้ามาได้เลย
โครงสร้างเวลาเรียนระดับใดครับตามหลักสูตรแกนกลาง51มีเวลาเรียนรวมทั้งหมดดูตรงนี้ครับรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีครับข้อ5โครงสร้างเวลาเรียนระดับใดที่มีเวลาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีกอไก่ครับระดับประถมศึกษาในระดับประถมศึกษาครับเวลาเรียนรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณครูครับประถมศึกษาครับพื้นฐานเดี๋ยวเขียนเป็นหัวไปเลยพื้นฐานบวกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับบวกรายวิชาเพิ่มเติมมาดูครับระดับประถมศึกษารายวิชาพื้นฐานที่เด็กต้องเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับรายวิชาพื้นฐานเวลาเรียนรวมทั้งหมดพื้นฐานของเด็กประถมครับ840ชั่วโมงต่อปีประถม840ชั่วโมงต่อปีในรายวิชาพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของประถมศึกษาครับ120ชั่วโมงต่อปีครับนะครับ120ชั่วโมงต่อปีและในรายวิชาเพิ่มเติมประถมศึกษาครับเพิ่มเติมเท่าไหร่ครับไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นรวมแล้วประถมศึกษาครับเวลาเรียนรวมทั้งหมดต่อปีเท่าไหร่ครับ840บวก120บวก40เท่ากับ 1,000 ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเด็กประถมศึกษาครับเวลาเรียนรวมพื้นฐานตัวที่ครับเวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปีครับเพราะฉะนั้นไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปีถูกไหมครับผิดครับกอไก่นะครับผิดนะครับกอไก่ฮะนะข้อสอบเขาถามไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีต่อมามาดูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กม.ต้นต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมทั้งหมด880ชั่วโมงต่อปีครับ880ชั่วโมงต่อปีในรายวิชาพื้นฐานนะครับ880ชั่วโมงต่อปีในรายวิชาพื้นฐานและในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของม.ต้นครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของม.ต้น120ชั่วโมงต่อปีครับ120ชั่วโมงต่อปีอันนี้คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของม.ต้นครับและในรายวิชาเพิ่มเติมของม.ต้นเด็กม.ต้นต้องเรียนในรายวิชาเพิ่มไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงต่อปีรวมทั้ง3ครับพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม880บวก120บวก200เท่ากับ 1,200 ชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบข้อไหนครับก็ขอไข่ครับนะขอไข่ถูกต้องครับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับนะเวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีครับนะ 1,200 ชั่วโมงต่อปีนะครับไม่น้อยกว่านะครับอย่าลืมคำว่าไม่น้อยกว่านะครับนะไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีส่วนข้อควายการศึกษาภาคบังคับตรงนี้มันรวมทั้งประถมและม.ต้นครับนะไม่ได้นะผิดแน่นอนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม.ปลายก็ผิดนะครับไม่ใช่เฉลยไปแล้วคือขอไข่ทบทวนม.ปลายม.ปลายรายวิชาพื้นฐานครับพื้นฐานม.ปลาย 1,640 ชั่วโมงต่อ3ปีครับไม่น้อยกว่า 1,640 ชั่วโมงต่อ3ปีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของม.ปลายคือเท่าไหร่ครับ
360ชั่วโมงต่อ3ปีครับ360ชั่วโมงต่อ3ปีนะครับและรายวิชาเพิ่มเติมในรายวิชาเพิ่มเติมของม.ปลายครับรวม3ปีไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนรวมทั้งหมดรวม3ปีคือไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงครับนะไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงนะแค่นั้นเองนะครับบอกแล้วเคลียร์ทีละประเด็นนะครับดูคำถามให้ดีเขาถามตรงไหนนะไม่ว่าจะเป็นประถมม.ต้นม.ปลายต้องไม่น้อยกว่าทั้งหมดครับใช้คำว่าไม่น้อยกว่าถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาแน่นเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับโอ้โหครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ